ิ๊กยักษ์กับเด็กสังกัดแห่งของเปิ้ลน้องจริงๆก็บอกว่าเปิ้ลกับกระแตสนิทกันมากนะคะก็มีแบบเวลาเจอกันก็เล่นกันเป็นพี่น้องกันที่แบบว่าคือเอ็นดูน้องอะไรเงี้ยแล้วเราเป็นคนที่แบบว่ามีเด็กเยอะเราก็เรียกเด็กๆว่าเบบี้ที่รักกันลิงอะไรอย่างเงี้ยใช่ก็เล่นเป็นแบบว่าเหมือนเรียกน้องๆก็ที่รักมานี่ๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นแบบว่าเล่นๆกันมันจริงๆเปิ้ลกับแต่ก็สนิทกันอย่างที่บอกก็มาเที่ยวไปเล่นที่บ้านอะไรก็มีใช่จริงๆเปิ้ลเป็นคนแบบเยอะหยอดเก่งก็มีหยอดกันเราหยอดนะบ้างโอ้ยก็หยอดตามแบบภาษาพี่น้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มีบ้างว่าเราไปเล่นสนิทแบบใกล้ชิดกันเกินไปหรือเปล่าแล้วเขาจะทำยังไงก็อาจจะสนิทแล้วใกล้ชิดจนคนคิดว่าแบบว่าเฮ้ยกิ๊กกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะเป็นไปได้แต่จริงๆแล้วข้างในก็คือเป็นพี่น้องที่แบบสนิทกันรักกันคือน้องคือคุยกันตลอดมีโทรไลน์มีโทรศัพท์ปรึกษาเรื่องงานเพราะว่าน้องจะทำธุรกิจเขาก็จะมาถามว่าเออพี่กระแตทำตรงนี้ดีไหมอะไรเงี้ยเขาก็จะแบบปรึกษาเยอะอยู่แต่เขาไม่ได้เล่นทีแล้วข่าวในน้องบ้างไหมคะว่ามีข่าวในน้องมีการอะไรเงี้ยทางไลน์มาคนแรกเลยแคปมาเลยบอกเฮ้ยพี่มีข่าวแบบนี้ด้วยอะไรเงี้ยบอกเอาหรอเพราะว่าคือกระแตเป็นคนที่ยอมรับว่าไม่ค่อยดูโซเชียลคืออย่างเบิร์นอ่ะเขาจะเก่งเรื่องโซเชียลเพราะเขาเป็นแบบเน็ตไอดอลอะไรเขาก็จะแบบเช็คข่าวเช็คสื่อตลอดใช่ไหมแต่เราจะไม่ค่อยตามข่าวใช่เบิร์นเขาก็จะส่งไลน์มาบอกเนี่ยเจ้อะไรอย่างเงี้ยบางทีก็เรียกเจ้เรียกอะไรอย่างเงี้ยบางทีทักมาก็ที่รักอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีโอกาสที่จะเป็นไปได้ในโอ้โหยังค่ะเพราะว่าอย่างที่เบิร์นบอกคือปัจจุบันเราเป็นพี่น้องที่แบบคุยกันแล้วแบบเออสบายใจมีเรื่องอะไรปรึกษากันอะไรอย่างเงี้ยค่ะอนาคตมันไม่แน่นอนใช่ไหมเราก็เปิดโอกาสให้กับเพื่อนๆเหมือนกันแต่น้องก็น่ารักน้องคนเก่งวันนั้นมานั่งบ้านก็นั่งแต่งเพลงดีกีตาร์กินข้าวกันอะไรกินหมูกระทะกันอะไรเงี้ยคือทัศนคติน้องเป็นคนที่แบบถือว่าเป็นเด็กที่มีอนาคตที่ดีเพราะว่าแบบว่าน้องเขาเก่งอะไรเงี้ยแต่งเพลงก็เป็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่แล้วแบบสเปคเด็กๆไหมคะโอ้ต้องบอกว่าเบิ้ลเป็นสเปคของสาวๆที่สาวๆทั่วประเทศเลยดีกว่าอย่างเงี้ยแต่จริงๆคือตัวเราเป็นคนที่เอาจริงๆนะเราก็ชอบเด็กเพราะกระแตจะมีข่าวกับเด็กเยอะมากเลยเด็กในสังกัดเยอะเหลือเกินมีแฟนเด็กคือโอเคใช่ไหมคะมันทำให้เรารู้สึกแบบว่ากระชุ่มกระชวยอันนี้พูดจริงๆนะหมายถึงว่าถ้าใครมีแฟนเด็กสังเกตเลยทุกคนจะแบบว่าเหมือนแบบเป็นสาวดูเป็นหนุ่มดูแบบลันลาอะไรอย่างนี้ค่ะจริงๆบอกว่าเขาก็มีแฟนคลับเป็นสาวๆเยอะเขามีแฟนคลับแล้วมีสาวๆแบบมาแบบโวยวายเราหรืออะไรก็ดูจากคอมเมนต์แล้วก็เยอะนะคะก็มีบ้างก็อยากจะบอกว่าจริงๆยังไม่ได้แบบว่าเป็นกิ๊กเป็นแฟนอะไรกันแต่ว่าเราก็สนิทกันนะคะใช่ตอนนี้มีหนุ่มที่คุยด้วยไหมอ่ะจริงโอ้โหยังไงลูกก็มีคุยคือปกติก็มีคุยปกติเป็นนักธุรกิจแต่ว่าเป็นนักธุรกิจแบบเป็นรถอะไรอย่างเงี้ยเขามีถามถึงข่าวไหมคะถามถึงข่าวไหมก็ข่าวของหนูเหรอคะกับเบิ้ลอ๋อไม่ค่ะคือแต่ละคนที่กระแตคุยเนี่ยก็เป็นทั้งผู้ใหญ่ด้วยแล้วก็เป็นที่รู้จักกันอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าก็ไม่ได้แบบอยากจะเปิดตัวหรืออยากจะคบกันถึงโฟกัสเรื่องแฟนอะไรขนาดนั้นอ่ะก็มีคุยบ้างแต่ว่ายังโสดนะยังคุยบอกว่าเป็นนักธุรกิจมีจะขอด้วยก็จะขอแต่รถคันไหนเนี่ยเป็นนักธุรกิจแล้วก็มีค่ะคือคนท่านจะมาวินกับน้องไหมคะมาวินไหมหรอตอนนี้มาแบบเท่าๆกันเลยแรงดีเป็นคนของประชาชนเราจะเปิดตัวคนที่เรารักเนี่ยมันก็ต้องเหมือนละเอียดละอ่อนนิดแต่ว่าก็ยังไม่ได้โฟกัสขนาดนั้นถ้าวันไหนเราแบบอยากมีแฟนเดี๋ยวอยากเปิดตัวให้โลกรู้แล้วเราจะบอกใช่ในระหว่างเลือกใช่ไหมกำลังคุยบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็บางคนเขามองว่าเราแบบเหมือนเลือกอะไรเอาจริงๆทุกคนก็อยากจะเลือกแหละแต่เราจะมีสิทธิ์เลือกได้ดีแค่ไหนแต่สุดท้ายเราก็เลือกคนที่ทำให้เรามีความสุขและเป็นคู่ชีวิตไปตลอดดีกว่าค่ะแล้วสองคนที่ใครสนิทกันระหว่างเบิ้ลกับน้องโอ้สนิทแบบไหนคืออย่างเบิ้ลเนี่ยเป็นสนิทเป็นพี่น้องแล้วมันสนิทแบบว่าคุยกันตลอดเนี้ยค่ะก็มีแบบไลน์คุยกันอะไรเงี้ยแต่อย่างถ้าเราคุยกับคนที่เขามาแบบเหมือนอยากมาจีบเราก็จะคุยแบบไม่ค่อยได้ทุกเรื่องไงอะไรอย่างเงี้ยจริงๆแล้วมีมากกว่านั้นจริงไหมคะที่แบบคุยหรือเข้ามาจีบก็มีค่ะก็เหมือนลูกเจ้าชู้เขาจีบมาเขาจีบมาเขาก็มีจีบจริงๆอะกระแตเวลาไปงานจะเจอพวกแบบลูกเจ้าของงานหรืออะไรอย่างเงี้ยขอไลน์ขอเบอร์โทรตลอดนี่ก็พูดแบบตรงๆคือมีคุยเยอะแยะแต่เราก็อย่าคุยเฉยๆอะก็ค่อยศึกษา
ทีมันต้องใช้เวลาเป็นปี2ปีบางคนก็อาจจะไม่ได้รอก็หายเงียบไปอะไรเงี้ยก็มีอย่างเงี้ยเพราะเราเป็นคนแบบมีงานเยอะเราไม่ค่อยเจอเขาหรือเราเป็นคนที่ไฮเปอร์เรามีคอนเสิร์ตเราก็ไม่ค่อยได้มาเจอกันอะไรเงี้ยค่ะเป็นคนที่ไม่สวยแต่มีเสน่ห์หรือเปล่ามุมนั้นมันดูเหมือนอาจจะสะบึมนิดนึงเพราะว่าเหมือนปกติผู้หญิงเวลานั่งอ่ะก้นมันก็จะผายอยู่แล้วและนี่แอ่นเข้าไปอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยออกมาดูแบบโอ้ใหญ่จังอะไรเงี้ยแต่จริงก็ไม่ได้ขนาดนั้นคือเราก็หุ่นแบบพอตัวแค่นั้นเองตัวท่าเป็นการตัวท่าใช่คือว่าเราไปฉีดมันมาเราฉีดก้นอะไรเงี้ยคือเอาจริงอ่ะมันอันตรายนะคะแต่ผู้หญิงสามารถสร้างก้นให้ใหญ่ได้โดยการสควอตซึ่งถ้าสควอตประมาณปีนึงขึ้นเพราะตอนนี้ก็แต่ก็เริ่มเล่นมาประมาณ2เดือนขึ้นจริงนะมันปั้นได้แต่ว่าอยู่ที่ความพยายามก็เล่นหนักหน่อยสควอตสควอตอะไรเงี้ยอันนี้เราจะแบบใช่ค่ะคือจริงๆแล้วเราเล่นกีฬาค่ะอย่างนักเต้นอ่ะจะใช้กล้ามตรงก้นเยอะเพราะว่ามันเอาพูดง่ายๆเขาเรียกว่าโฮเขาเรียกคอมมิตอ่ะมันเลยทำให้มีกล้ามเนื้อแล้วซึ่งอย่างผู้ชายอ่ะสามารถมีนมได้เลยกล้ามนมใหญ่กว่าผู้หญิงอีกผู้ชายปั้นได้ผู้หญิงก็ปั้นได้ค่ะอันนี้เป็นเรื่องจริงเพราะว่าถ้าใครอยากแบบว่ามีหุ่นดีสามารถปั้นได้แต่ว่าต้องใช้ใจเยอะๆเพราะว่าสิ่งเหล่านี้มันใช้ความพยายามล้วนๆเลยยังไม่ได้ทำอะไรเพิ่มเนาะยังค่ะปั้นเป็นกล้ามดูเท่กว่าเพราะว่าตั้งเป้าไว้ว่าปีหน้าอาจจะมีแบบถ่ายแบบสปอร์ตแล้วก็แบบให้มันดูมีกล้าม